พาไปที่สกลนครนะครับล่าสุดครับทางเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติก็ลงพื้นที่สกลนครนะครับติดตามการดําเนินการผังน้ําลุ่มน้ําโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อแก้ปัญหาน้ําอย่างเป็นระบบนะครับดรสุรศิกิติมณฑลครับเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าสอนอสอทนชนะครับได้ติดตามความคืบหน้าที่บริเวณประตูระบายน้ําลําน้ําพุงน้ําก่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตําบลตองโขบ อำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนคระนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบของการใช้ผังลุ่มน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือในการบริหารจัดการน้ําเพราะว่าในเขตตําบลตองโขบเนี่ยมักจะประสบปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนและก็ขาดแคลนน้ําเพื่อการ,กรเกษตรอุปโภคบริโภคในฤดูแรงการสร้างประตูระบายน้ําจะทําหน้าที่ตัดยอดน้ํา ก่อไหลลงสู่หนองหานครับซึ่งจะลดปัญหาน้ำท่วมบริเวณพื้นที่โดยรอบแล้วก็มีอีกหลายพื้นที่ที่ประสบปัญหาในลักษณะนี้นะครับสำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติก็เลยดําเนินการจัดทําผังน้ําลุ่มน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อนําไปบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแล้วก็แก้ไขทุกอย่างอย่างเป็นระบบก็จะทําให้เกษตรกรกร,รวมถึงประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลแล้วก็เป็นการบรรเทาปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งได้อย่างยั่งยืนนะครับ ดรสุรศรีบอกว่าก่อนหน้านี้เนะี่ยที่จะมีโครงการนะครับจะมีพื้นที่น้ําท่วมประมาณ1 17.29ตารางกิโลเมตรแต่พอมีโครงการแล้วเนี่ยน้ำท่วมจะลดลงนะครับเหลือ113.58ตารางกิโลเมตรก็ลดพื้นที่น้ําท่วมได้ประมาณ5อําเภอ11ตําบลของจังหวัดสกลนครบริเวณพื้นที่รอบๆหนองหานนะครับก็หวังว่าจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะ<ม>เพราะว่าน้ําท่วมน้าแรงนี่เป็นปัญหาคลาสสิกที่เกิดขึ้นตลอดเวลาค่ะม,มาดูเรื่อง